ำไมการทำเด็กหลอดแก้วถึงต้องฉีดยากระตุ้นไข่นะครับวันนี้หมอจะมาตอบคำถามนี้ให้นะครับตามรอบเดือนปกติแล้วนะครับฟองไข่ตั้งต้นของผู้หญิงก็จะมีอยู่หลายใบนะครับแต่มีเพียง 1-2 ใบเท่านั้นที่ตกตามธรรมชาติได้นะครับส่วนการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยเราต้องการฟองไข่ในรังไข่ทุกใบเพื่อนำออกไปใช้นะครับเราก็จะมีการฉีดยากระตุ้นไข่ให้ฟองไข่ทุกใบเนี่ยโตขึ้นนะครับเพื่อนำออกไปใช้ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนให้เกิดขึ้นได้นะครับ